ดีเจเพชรจ้าร้องไห้คิดถึงน้องไทก้าพ่อลูกไม่เคยห่างกันเกิน24ชั่วโมงหลังจากที่ทราบผลว่าติดโควิด -19 ดีเจเพชรจ้าวิเชียรก็รีบไปรักษาตัวทันทีที่โรงพยาบาลและยังได้โพสต์ชี้แจงไทม์ไลน์ด้วยว่าไปที่ไหนมาบ้างในช่วงนี้รวมถึงทางด้านภรรยานิวเคลียร์หันษาที่รีบกระเตงลูกชายสุดที่รักน้องไทก้าไปตรวจโควิดด้วยกันทันทีและล่าสุดดีเจเพชรจ้าได้ออกมาอัปเดตภาพหลังจากเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมกับระบายความคิดถึงที่มีต่อน้องไทก้าซึ่งปกติแล้วพอลูกคู่นี้จะตัวติดกันตลอดเวลาห่างกันไม่เคยเกิน24ชั่วโมงตามโพสต์นี้ที่ดีเจเพชรจ้าบอกว่าพิมพ์ไปร้องไห้ไปโดยระบุว่าพ่อไม่ยอมไปทำงานต่างจังหวัดเพราะคิดถึงลูกพ่อไม่เคยห่างลูกเกิน24ชั่วโมงเพราะพ่อติดลูกแต่เพราะโควิด -19 ทำให้สิ่งที่พ่อกลัวที่สุดมันเกิดขึ้นคือไม่ได้เจอไม่ได้กอดลูกรอพ่อหน่อยนะลูกอีก240ชั่วโมงหรือถ้าเร็วกว่านั้นได้พ่อจะพยายามทุกอย่างนะลูกเราจะผ่านไปด้วยกันร้องไห้ไปพิมพ์ไปบอกเลยคิดถึงไทก้าโดยดีเจเพชรจ้าได้ระบุอีกว่าอีก9วันที่เหลือคงร้องไห้ทุกคืนช่วงกลางวันคงต้องใช้สมองทำอะไรบางอย่างผมจะถ่ายทอดชีวิตช่วงกักตัวของผมผ่านทางใดทางหนึ่งไม่ไอจีก็เฟซบุ๊กหรือมีปัญญาตัดคลิปทันก็ YouTube ว่าติดโควิดแล้วต้องไปไงต่อซึ่งใต้โพสต์ก็มีนิวเคลียร์เข้ามาคอมเมนต์ถึงสามีว่านอนหายไวๆนะรวมถึงหลายๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจดีเจเพชรจ้าด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ